ดีอาจารย์ทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะเนี่ยก็จะพูดท็อปิกเรื่อง Aesthetic and Functional Vaginal Rejuvenation with HA นะคะก็สำหรับตัวเองก็คือทำประสบการณ์ในด้าน Aesthetic Gynecologist แล้วก็ Sexologist มาประมาณเกือบ10ปีนะคะก็และปัจจุบันก็คือทำที่ Vitalize Sensitive Wellness Center Bangunai International Hospital นะคะในเรื่องของ genital illness นะคะณปัจจุบันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่ามีคนไข้นะคะจำนวนมากขึ้นนะคะที่ต้องการนะคะมาดูแลในเรื่องของ genital illness นะคะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะแค่คนไข้ที่หมดประจำเดือนนะคะหรือว่าคลอดบุตรเท่านั้นนะคะกลายเป็นว่าทุกคนเลยนะคะทุกช่วงอายุเลยนะคะที่แบบต้องการที่จะมาดูแลในเรื่องของ genital illness นะคะในผู้หญิงนะคะทีนี้ในเรื่องของ aim of aesthetic gynecology นะคะเราไม่ได้มองแค่เรื่อง aesthetic เพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนไข้หนึ่งคนนะคะมาหาคุณหมอค่ะคุณหมอต้องประเมินด้วยนะคะว่าคนไข้มีปัญหาในเรื่องของ functional นะคะในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันต่างๆหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของ sexual problem ต่างๆด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าคุณหมอแก้ปัญหาแค่เรื่อง aesthetic อย่างเดียวเนี่ยแล้วเขามีปัญหาในเรื่องของ functional แล้วก็ sexual problem นะคะมันก็จะทำให้คือสวยอย่างเดียวแต่ว่าใช้งานไม่ได้มันก็ไม่โอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องประเมินด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปของ anatomy ของ external female genitalia นะคะซึ่งด้านบนสุดค่ะก็จะเป็น monpubis นะคะถัดลงมาก็จะเป็น clitoris นะคะด้านข้างนะคะจะเป็น labia majora ทั้งสองข้างค่ะข้างในจะเป็น labia majora นะคะแล้วก็จะมี urethral orifice แล้วก็ vaginal orifice ข้างในนะคะสำหรับ histology ของตัว labia majora นะคะด้านบนสุดค่ะก็จะเป็น Peritoneal Certified Superior Epithelium นะคะซึ่งชั้นนี้ก็จะประกอบไปด้วย Hair Follicle นะคะ Sebaceous Scan ต่างๆนะคะแล้วก็ถัดลงมาค่ะก็จะเป็นตัว Dermatous Layer นะคะซึ่งชั้นนี้ค่ะก็จะมีเป็นตัว Connective Tissue แล้วก็ Smooth Muscle นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าชั้น Epithelium กับชั้นตัว Dermatous Layer Muscle เนี่ยมันติดกันเลยนะคะสำหรับในส่วนของ Internal Female Genitalia นะคะก็อันนี้เป็นรังไข่นะคะมดลูกนะคะแล้วก็ส่วนตรงบริเวณvaginal mucosa นะคะมันก็จะมีชั้นที่เป็น epithelium นะคะซึ่ง epithelium เนี่ยก็จะประกอบด้วยเซลล์เลเยอร์หลายเซลล์เลยนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัว lamina propria ค่ะซึ่งก็จะมีตัว capillary นะคะแล้วก็ connective tissue ต่างๆนะคะสำหรับปัจจัยอะไรนะคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณ vulva vaginal area นะคะหลักๆเลยก็คือในเรื่องของเอสโตรเจนแน่นอนนะคะถ้าฮอร์โมนเอสโตรเจนดรอปนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาในเรื่องสาเหตุจากในเรื่องของเซอร์เจอรี่นะคะเคมอเทอราปีนะคะเรดิโอเทอราปีนะคะหรือว่าเพกเนซี่ค่ะหลังคลอดนะคะน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงๆนะคะหรือว่าการที่ใส่ชุดชั้นในกางเกงในรัดๆนะคะหรือว่าสปอร์ตแอคทิวิตี้ที่มีปัญหาที่ทำบ่อยในเรื่องของการขี่ม้าขี่จักรยานนะคะหรือว่าเป็นไซด์เอฟเฟกต์จากฮอร์โมนอลคอนทราเซปทีฟก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าดูในเรื่องของ external change นะคะบริเวณ vulva area จะมีอะไรได้บ้างนะคะก็จะพบว่าตัวคริสตัลเนี่ยก็จะเป็น loss of sensation แน่นอนนะก็คือ sensitivity ลดลงนะคะแล้วก็ในตัวของ labia majora ค่ะก็มีการอโทฟีดนะคะแล้วก็ในส่วนของ labia majora ค่ะก็คือตัว epithelium เนี่ยก็จะบางลงนะคะแล้วก็ตัว hypodermis เนี่ยก็จะ loss volume ของตัว adipose tissue ไปนะคะในส่วนของถ้า internal change นะคะใน vaginal mucosa นะคะก็จะพบว่าจากเดิมที่ normal tissue ค่ะตัว epithelium มันจะค่อนข้างหนาใช่ไหมคะมันก็จะบางลงนะคะแล้วก็จะพบว่ามันมีการเสื่อมสลายของตัวคอลลาเจนแล้วก็ HA นะคะแล้วก็มีการลดลงของตัววาสคูล่าพวกนี้นะคะไปทำให้เกิดอาการในเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะหรือว่ามี elasticity ที่ลดลงนะคะทีนี้ในเรื่องอาการของ vulva vaginal atrophy ค่ะคนไข้ก็อาจจะมาพบคุณหมอด้วยทั้งอาการที่เป็น external นะคะแล้วก็เป็น internal นะคะซึ่งถ้าเป็น internal ค่ะคนไข้ก็จะมาด้วยปัญหาในเรื่องของมีช่องคลอดแห้งนะคะมีเจ็บแสบคันนะคะเวลาเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่ามีเจ็บเวลาเพศสัมพันธ์นะคะมีปัญหาในเรื่อง sexual dysfunction ต่างๆค่ะหรือว่ามีการติดเชื้อบ่อยๆนะคะบริเวณช่องคลอดนะคะมีการติดเชื้อบริเวณท่อปัสสาวะบ่อยๆนะคะหรือว่ามีอาการไอตามปัสสาวะเล็กค่ะซึ่งในทางของด้านเอชแนลนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวเลเบียเมเจอร์ที่มันอะโทฟี่นะคะแล้วก็เลเบียเมเจอร์ที่มันอะโทฟี่ไปนะคะทีนี้วันนี้ก็จะพูดในเรื่องของเอาไลน์ก็จะมีพูดถึงการเติมเลเบียพับนะคะวายพับแล้วก็วาจินอลรีจูวิเนชันนะคะแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของตัวเลเบียพับเพราะว่าเป็นหนึ่งโปรซีเจอร์หลักๆเลยที่คนไข้นะคะจะมาหาเรานะคะค่ะก่อนอื่นที่คุณหมอจะทำ
ำการฉีดนะคะตรงเรือนเลเบียเมเจอร์เนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่ามันมีคลาสสิฟิเคชันอะไรบ้างนะคะซึ่งหลักๆก็คือจะมี3สเตจนะคะสเตจ1ค่ะก็คือ mild นะคะสเตจที่2คือ moderate แล้วก็สเตจที่3คือ severe นะคะซึ่งในตัวของสเตจ1นะคะก็คือสเตจที่1เนี่ย mild ก็คือจะพบว่าบริเวณตัว subcutaneous เนี่ยที่ชูเลเยอร์ค่ะแล้วก็เป็นไมล์ไฮโปโทฟี่นะคะแล้วก็ยังมีตัวอะดิโพทิชูที่มันเท่ากันอยู่สองข้างนะคะแล้วก็ตรงบริเวณคิวเทเนียเลเยอร์ค่ะอาจจะมีริงเกิลนะคะเล็กๆบางๆได้นะคะแล้วก็คนไข้จะไม่ได้มีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะคะส่วนถ้ามาสเตจที่2ค่ะก็คือเป็นโมเดเรตนะคะซึ่งโมเดเรตเนี่ยค่ะก็คือตัวอะดิโพทิชูก็จะหายไปกลางๆแล้วนะคะอาจจะพบว่ามันมีอะซิเมทริคอลทั้งสองข้างนะคะของตัวเลเบียเมเจอร์ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวคิวเนเลเยอร์ค่ะก็จะเป็นโมเดเรตนะคะโมเดเรตเป็นแบบเขาเรียกว่ามีรอยเหี่ยวย่นนะคะประมาณปานกลางนะคะแล้วก็คนไข้อาจจะมีอาการนะคะมีไรเนสร่วมด้วยได้นะคะค่ะแล้วก็มีพวกแบบซอนเนสเต็มสัตว์ระหว่างเพศสัมพันธ์นะคะส่วนถ้าเป็นซีเวียค่ะก็คือสับคิวเนเลชูเนี่ยจะหายไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นริงเกิลที่ดีริงเกิลเลยนะคะแล้วก็มักจะมีอาการ dryness นะคะ dyspareunia แล้วก็ sonnet ร่วมด้วยนะคะทีนี้เวลาที่เรา dissection ของตัว labia majora ออกไปเนี่ยเราจะพบว่ามีอะไรบ้างนะคะคือผิวด้านบนสุดเนาะแล้วก็จะมีตรงเนี้ยค่ะที่เป็นรูปสอนสีขาวนะคะมันก็จะเป็น dartos layer นะคะที่มันติดกับตัวสกินเลยนะคะแล้วก็ตรงรูปสอนสีแดงค่ะก็จะเป็นตัว fat body นะคะของตัว labia majora นะคะเพราะฉะนั้นสเปซที่เราจะฉีดตัวHA นะคะหรือว่าฟิลเลอร์เติมเข้าไปค่ะก็คือจะเป็นสเปซระหว่างดาร์ตอสเลเยอร์กับไฟบัสทูนิกแสกนะคะตรงนี้เนาะค่ะทีนี้การที่เราจะรีจูวีเนตนะคะบริเวณวาวาแอเรียนะคะก็จะเหมือนที่หน้าเลยค่ะก็คือถ้าเป็นซูเปอร์ฟิเชียลเลเบียลเมเจอร่ารีจูวีเนชั่นนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวนอนคอสติ้ง HA นะคะหรือว่าเป็นวีคลี่คอสติ้ง HA ก็ได้นะคะฉีดเป็นอินตราเดอร์มอลนะคะหรือใช้เป็นตัว PRP นะคะหรือเป็น PRP patch HA ก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็น deep dermal rejuvenation นะคะเราก็จะใช้เป็นพวกหายการพวกเป็นเครื่องค่ะเป็นพวก RF นะคะ CO2 เพิ่มยาต่างๆนะคะเพื่อ rejuvenate ตรงบริเวณ deep dermal นะคะส่วนถ้าเป็น subcutaneous fat ค่ะก็จะใช้เป็นตัว HA นะคะหรือว่าเป็น fat ก็ได้เนาะแต่ว่าคือถ้าเป็นใช้เป็น HA ค่ะมันก็จะไม่ผ่าตัดนะคะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะแล้วก็ไม่ต้องพักฟื้นนะคะสามารถทำในกรีดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเห็นผลได้ทันทีนะคะสำหรับอินดิเคชันสำหรับการเติมนะคะก็ในผู้หญิงที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็คนไข้ที่ต้องการในเรื่องของ aesthetic rejuvenation นะคะที่เป็นเลเบียเมเจอร่าหรือว่าต้องการที่จะเติมคือหมายว่าพอตัวเลเบียเมเจอร่ามันหายไปใช่ไหมคะมันแฟบลงเนาะมันก็ทำให้ตัวเลเบียเมเจอร่ามันโผล่ขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่คนไข้หนึ่งคนที่มาด้วยแบบมีเลเบียเมเจอร่าค่ะแคมเล็กที่มันปีนออกมาได้เนี่ยเราอาจจะว่าถ้าสมมติว่ามันขึ้นมันออกมาไม่เยอะค่ะเราอาจจะใช้การเติมบริเวณเลเบียเมเจอร่าเพื่อแบบทำให้มันปิดแล้วก็ปูตัวเลเบียเมเจอร่าได้นะคะคนไข้อาจจะไม่ต้องนี้ไปแบบเซอร์เจอรี่นะคะเลเบียพลาสติกเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีกเหตุผลหนึ่งก็คืออย่างคนไข้ที่มีปัญหาในเรื่องโครนิกวาวายติสนะคะหรือว่ามีวาวาเจอร์ไดเนสนะคะทำให้เกิดดิสคอมฟอร์ตพลาสติสแล้วก็มีเจ็บแสบเวลาที่มีเพศสัมพันธ์นะคะส่วนคอนไทเนเทชันค่ะเราก็ต้องรู้เนาะว่าเราจะไม่ฉีดในใครบ้างนะคะไม่ใช่จะฉีดทุกคนนะคะเนาะในคนไข้ตั้งครรภ์นะคะหรือว่าให้นมบุตรนะคะไม่ฉีดแล้วไม่ทำอะไรเลยนะคะในคนไข้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรนะคะนะหรือว่าคนไข้ที่มีประวัติรู้ในเรื่องของ hypersensitivity ของตัว HA นะคะแพ้ HA หรือว่า menetral ต่างๆนะคะหรือว่าคนไข้ที่มีในเรื่องของ vulvovaginal infection นะคะบริเวณที่เราจะฉีดนะคะมี skin problem ต่างๆที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็เลี่ยงไปเลยนะคะหรือว่าในคนที่มี semi permanent หรือ permanent product บริเวณที่เราจะฉีดนะคะหรือว่าเพิ่งไปทำการ surgery ค่ะบริเวณบอกว่าแอร์เรียเลยนะคะก็เว้นไปก่อนนะสักประมาณ 2-3 เดือนนะคะให้แผลหายดีก่อนนะคะก็เราค่อยทำการฉีดนะคะหรือว่าในคนที่มีประวัติในเรื่องของออโตอิมมูนดิสซิสค่ะเซโตคอคาซิสหรือว่าแอคิวรูปติดฟีเวอร์นะคะทีนี้เราก็ต้องมาประเมินคนไข้ค่ะว่าเราต้องประเมินก่อนว่าเขาเนี่ยมีไลโปโทฟี่นะคะระดับไหนนะคะมายโมเรตทูซีเวียนะคะแล้วก็ต้องการใช้ปริมาณเท่าไหร่นะคะในการเติมนะคะแล้วก็ดูนะคะประเมินระหว่างแอสเซติกกับฟังชั่นอลบาลานซ์นะคะให้เหมาะสมกันค่ะในส่วนของพรีโอเปอเรทีฟแพลนนิ่งแล้วก็การเตรียมนะคะก็จะในต่างประเทศเราจะบอกให้คนไข้อยากเหมือนแบบ
ป็นแอนตี้เซปติกไปเลยคืออินทราเวอร์ชันนอลโอวูไปเลยนะคะ3วันนะคะแต่ว่าในไทยเนี่ยปกติก็คือไม่ได้ทำก็คือให้คนไข้เหมือนแบบอาครีมมาทำความสะอาดมานะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะทำเราก็เป็นครีมโดยพวกแอนตี้เซปติกโซลูชันอีกทีนึงนะคะแล้วก็3วันก่อนที่ทำการฉีดนะคะก็จะไม่แนะนำให้ทำการโกนนะคะเพราะว่าอาจจะมีแผลได้นะคะถ้าสมมติว่าโกนไปเกิน3วันแล้วแต่ว่าวันที่จะมาทำเนี่ยมันยังมีขนที่มันยาวๆอยู่ก็สามารถที่จะใช้กรรไกรนะคะเล็มได้นะคะเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลนะคะแล้วก็ก่อนที่จะทำผ่าตัดการก็ใช้แอนตี้เซปติกค่ะเพื่อป้องกันในเรื่องของอินเฟคชันนะคะจากการทำผ่าตัดการเนาะทีนี้เรื่องของมาร์กิ้งนะคะก็จะมันจะมีการเปิด2จุดก็คือเปิดบริเวณอัปเปอร์นะคะแล้วก็โลเวอร์นะคะจริงๆเปิดด้านไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่ถนัดเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวนะคะจะแนะนำในการเปิดอัปเปอร์ค่ะเพราะว่าถ้าเราเปิดโลเวอร์นะคะมันจะมีโอกาสที่มันจะมียูรีนใช่ไหมคะมีฟีซี่นะแล้วก็มีพวกดิวโคเรียที่อาจจะทำให้เกิดมีโอกาสที่จะเกิดอินเฟคชันบริเวณอินเซอร์ชันพอยต์ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะแนะนำเปิดข้างบนนะคะก็จะเซฟกว่านะคะแล้วก็คนไข้ที่คุณหมอที่เขาจะเปิดด้านล่างค่ะเขาบอกว่าด้วยความที่ตรงบริเวณด้านบนตรงบริเวณ upper part ของ labia maxilla เนี่ยมันมีadenous muscle ที่ค่อนข้างจะหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดด้านบนนะคะมันก็จะมีความ insert ของตัว cannula ค่อนข้างยากกว่าเมื่อเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมอเลยว่าจะเปิดทางด้านไหนแต่ส่วนตัว prefer เปิดด้านบนนะคะส่วน position ค่ะก็ถ้าสมมติมีขาย่างนะคะในคลินิกนะคะก็ใช้เป็นอยู่ด้านหน้านะคะ in front of คนไข้ได้นะคะส่วนถ้าสมมติว่าถนัดเข้าด้านข้างนะคะก็สามารถที่จะฉีดด้านข้างได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้ามีเตียงเป็นแบบเตียงที่เมทในคลินิกอะค่ะก็สามารถเข้าทางด้านข้างได้นะคะแมทเทอเรียลที่ใช้ค่ะก็จะใช้เข็ม 21G นะคะในการเปิดนะคะเป็นการพีโฮนะคะแล้วก็ใช้แคนูล่าค่ะ 25G นะคะยาวประมาณ50มิลลิเมตรนะคะหรือว่าจะใช้ใหญ่กว่านั้นก็ได้นะคะ 22G ก็ได้หรือว่ายาวกว่านั้นก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เป็นซาโลเคน2% ค่ะวิอาเดลีนนะคะในการฉีดนะคะตรงบริเวณ insertion point นะคะก่อนที่จะฉีดค่ะก็จะแตะยาชาประมาณ45 ถึง 1 ชั่วโมงนะคะถ้าคนไข้ที่กลัวเจ็บนะคะก่อนที่จะทำผ่าตัดการนะคะแล้วก็จะมีถุงมือค่ะมี HA ที่เราเลือกนะคะแล้วก็จะมี marker เนาะว่าเราจะเติมตรงไหนนะคะส่วนวิธีก็คือเข้าจากด้านบนหรือด้านล่างนะอย่างที่หนึ่งกล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็จะต้องระมัดระวังค่ะไม่ให้ลึกนะคะคือถ้าสมมติว่าเราใส่เข้าไปลึกเนี่ยมันจะไปโดนตัว adipose corpus นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันมี venous pressure ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอาจจะเกิดในเรื่องของ hematoma ได้นะคะแล้วก็ไม่ฉีดลึกไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าถ้าเป็น adipose fat ตรงนี้ค่ะมันจะมี fat ที่มันต่อกับ space ตรง ischorectal fat นะคะคือถ้าเราเติมจิ๋มตรงนี้อาจจะลงมาตรงก้นอย่างนี้ได้นะคะก็ไม่เติมลึกนะคะอันนี้ก็เป็นวิดีโอ presentation นิดนึงนะคะก็เป็นการที่เติมนะคะอันนี้ก็ฉีดตรง insertion point นะคะด้วยซาโลเคนนะคะแล้วก็ใช้เข็มเปิดนะคะแล้วก็ใส่ตัวอินเสิร์ตนะคะตัวแคนูล่าเข้าไปนะคะจากด้านบนลงไปด้านล่างนะคะจะเห็นว่าถ้าเข้าชั้นถูกอะค่ะตัวแคนูล่าจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นลำแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเหมือนที่อยู่สับสกินนะสับสกินเลยอะมันจะมีแบบริมเปิลเนาะจะเป็นตรงบริเวณ under the cross layer นะคะแล้วก็ fiber to excess นะคะดาวแบ็กทุกครั้งค่ะถึงแม้ว่าการดาวแบ็กมันอาจจะไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% ว่ามันจะไม่เข้าเส้นเลือดนะคะแต่ว่าก็ดาวแบ็กทุกครั้งนะคะแล้วก็ฉีดค่ะเป็นลีเนียร์ในเท่าแก่ค่ะจากด้านล่างนะคะขึ้นด้านบนนะคะจะฉีดเข้าไปตรงบริเวณด้านในนะคะตรงมีเดียลพาร์ทนะคะของลีเดียเมซิล่าก่อนนะคะเพื่อสร้างบอร์เดอร์นะคะแล้วก็ด้วยความที่ตรงนี้ค่ะมันจะมีเป็นแฮร์แอเรียแล้วก็เป็นนอนแฮร์แอเรียเนาะเราจะไม่ฉีดเข้าไปตรงนอนแฮร์แอเรียนะคะเพราะว่าถ้าเราฉีดเข้าไปตรงนอนแฮร์แอเรียค่ะแทนที่ระเบียบเมซ่ามันจะปิดเข้าไปมันจะแบบแบกออกเนาะเพราะฉะนั้นเราจะฉีดตรงบอร์เดอร์ตรงที่เป็นแฮร์แอเรียนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขยับนะคะตรงแคนูล่าค่ะมาตรงบริเวณมิดเดิลนะคะมิดเดิลพาร์ทนะคะจากมิดเดิลนะคะมามิดเดิลนะคะแล้วก็ดราแบ็กเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยๆต่อยนะคะซึ่งปล่อย1เส้นเนี่ยค่ะก็ประมาณสัก 0.2 ml นะคะของตัวฟิลเลอร์นะคะแล้วก็เวลาที่เราปล่อยค่ะด้วยความที่ตัวเชฟของตัวว่าแอร์เรียค่ะมันจะเป็นสามเหลี่ยมหัวกลับนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงบริเวณล่างสุดตรงนี้ค่ะด้านในอะค่ะมันจะมีความยาวลึกลงมากว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราขยับไปด้านนี้เดียวด้านเลทรอลเนี่ยมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนาะมันจะไม่ได้เป็นแบบแท่งแบบเท่ากันทั้งสองข้างนะคะแล้วก็วอลลุ่มที่ใช้นะคะ
ด้าน upper part นะคะจะใช้ประมาณ2/3นะคะของตัว HA นะคะส่วนด้าน lower part ก็จะประมาณ1/3ของตัว HA ค่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกต normal anatomy นะคะของตัวจิ๋มเนี่ยนะคะก็จะพบว่าด้าน upper part มันจะมี projection นะคะมากกว่าตัว lower part นะเสร็จแล้วเราก็จะทำการนวดนะคะไม่ให้มันมีการคับได้ก้อนนะคะตั้งทันทีนะคะหลังจากที่ทำเลยนะคะเราต้องนวดให้มันไม่ได้ก้อนนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นรูป before after นะคะก่อนทำกับหลังทำนะนี่ก็จะเป็นคนไข้ที่ฉีดนะคะข้างละ1 ml นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดในตำแหน่งที่มันถูกต้องนะคะแล้วก็ปล่อยยาได้เหมาะสมนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้ฟิลเลอร์จำนวนเยอะเลยค่ะมันก็จะเห็นผลว่าโอเคมันดีขึ้นมีการคุมขึ้นนะคะแล้วก็ตัววาจินอลโอเพนนิ่งเนี่ยตรงนี้ค่ะมันก็ปิดด้วยนะคะเนาะก็จะลดโอกาสในเรื่องของการที่จะมีอินเฟคชันเข้าไปนะคะแบคทีเรียเข้าไปได้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเติมข้างละ1 ml เหมือนกันนะคะมันก็จะด้วยความแข็งเนี่ยมันจะมีสเปซที่มันเป็นรูสเปซอะค่ะพอเราเติมมันก็จะมีความฟูของตัว HA เข้าไปได้นะคะอันนี้ก็ข้างละ1 ml เหมือนกันนะคะก็จะทำให้มันดูแบบอาริเคิลตรงนี้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เชฟส์ก็เป็น controlling นะคะของ lower wall area ที่ดีขึ้นนะคะอันนี้เติมข้างละ1 ml เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น test ที่อันนี้จะมีความคล้ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ1เติมเข้าไปข้างละ2 ml นะคะรวมเป็น4 ml ค่ะก็จุดอันนี้ด้วยความที่สกินเขาค่อนข้างจะมี deep wrinkle ค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเติมตัวเมโสเข้าไปด้วยนะคะเป็น HA ที่เป็น non crossing ค่ะเพื่อจะ rejuvenate บริเวณ superficial rejuvenation นะคะว่าถ้าสมมติว่าเราเติมแค่แบบ volume ice อย่างเดียวอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบคือจิ๋มที่มันตึงแต่ว่า skin quality อ่ะมันไม่ดีอะค่ะเพราะฉันก็เลย rejuvenate ด้วยเนาะ3วันพวกตุ่มๆก็หายไปนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นอีกเคสนึงที่อ่านก่อนทำนะคะหลังทำทันทีก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังทำทันทีนะคะแต่พอรับ2อาทิตย์นะคะด้วยความที่ HA มันก็จะมีการอุ้มน้ำเนาะมันก็จะทำให้มีการอุ้มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะพบว่าในเรื่องของอันนี้ค่ะคนไข้ไม่ได้ทำเลเบียพาสซีแต่พอเราเติมเลเบียเมเนล่าให้มันอุ้มขึ้นนะคะให้มันปิดเนาะมันก็จะพบว่าตัวเลเบียเมเนล่าที่มันโปรพูลออกมาค่ะมันก็ลดลงนะคะนี่ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งเช่นกันค่ะก็จะพบว่ามีตรงบริเวณ lower part อะค่ะที่มันดูแบบไอโปรทอฟี่ไปนะคะแล้วก็มีดิงเคิลค่ะหลังเติมค่า1 ml ก็คือดีขึ้นเนาะอ่ะได้ค่ะแล้วก็มองด้านข้างก็จะเห็นนะคะโอเคนี่ก็เหมือนกันนะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะดูแบบเหมือนหน้าเหมือนได้ค่ะก็คือหน้าตรงนะคะด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็บนนะคะโอเคค่ะทีนี้ก็ในส่วนของตัวเปรียบเทียบนะคะก็คือถ้า HA เนี่ยจะเห็นว่าก็คือเราจะใช้แค่2ถึง3ซีอันนี้คือตามเทคบุ๊กเลยนะคะก็คือ2ถึง3ซีต่อข้างปกติจะใช้1ถึง2นะคะแต่ maximum อาจจะได้ถึง3นะคะหรือว่าในคนที่เป็น transwoman นะคะก็จะเติมได้ถึง3ซีซีนะคะส่วนถ้าเป็น fat จะใช้ค่อนข้างเยอะนะคะ10ถึง100ซีซีนะคะค่ะทีนี้มาพูดถึงมอนพับนะคะก็ใช้เป็น lidocaine นะคะฉีดนะคะก่อนนะคะแล้วก็ P-hole นะคะแล้วก็ใช้เป็น 25G cannula ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นตัวมอนพับนะคะก็จะฉีดลึกนิดนึงนะคะ deep subcutaneous layer นะคะแล้วก็อาจจะใช้ประมาณ 2-4 ml ขึ้นกับคนไข้นะคะทีนี้ในเรื่องของ intervaginal technique นะคะก็ต้องตรวจก่อนนะว่าไม่มีการติดเชื้ออะไรใดๆก่อนฉีดนะคะแล้วก็คลีนนะคะแล้วก็ฉีดเป็นใช้ needle ค่ะ 30G ฉีดเป็น point by point technique นะคะตรงบริเวณ vesicle นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็รวมทั้งตรงบริเวณ vagina area ด้วยนะคะซึ่ง vagina area ก็คือจะเข้าไปประมาณ2 cm นั่นเองนะคะบริเวณ posterior แล้วก็ lateral wall 2ข้างนะคะฉีดประมาณ 0.05 ถึง 0.01 ml ต่อ point นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ชว่าโอเคถ้าบริเวณ intervaginal area นะคะจะฉีดตรงบริเวณนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็น area ที่มีในเรื่องของ dryness มากที่สุดนะคะค่ะหลังจากที่ฉีดนะคะเราก็จะงดให้คนไข้งดมีเพศสัมพันธ์3วันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะแอดไว้ในเรื่องของ sexual position นะคะที่แบบว่าไม่ได้ในคอนแทค direct contact ตรงเลยประหยัดโดยตรงนะเช่นแบบ doggy position นะคะสปูนนะคะ sister นะคะหรือว่า woman on top นะคะแล้วก็ no sauna นะคะสตีม2สัปดาห์ค่ะแล้วก็ไม่ให้ใส่ชุดชั้นในประมาณ2สัปดาห์นะคะไม่ให้นวด2สัปดาห์นะคะแล้วก็ไม่ทำพวก treatment laser IF 4สัปดาห์นะคะแล้วก็ให้แอนติบอดีประมาณ 5-7 วันคอมบิเนชันที่เกิดไม่ได้นะคะจริงๆมันแรงมากนะคะมันขึ้นกับเทคนิคในการฉีดของเราว่ามันค่อนข้างจะสเตอร์ไลต้องสเตอร์ไลนะคะแล้วก็อาจจะมีฮิมาโตมาได้ซิสได้นะคะถ้าสมมติว่าฉีดเข้าไปตรงเลเบียลอาร์ติโพสคอปาที่มีเวนัสเอ็กซ์ค่อนข้างเยอะนะคะอั
าจจะมีโนราได้ค่ะถ้าเราฉีดไม่ดีนะคะฉีดเป็นโบลัสนะคะแกนโนราเกิดขึ้นได้จาก HA อยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะมีการลีกนะคะของตัวHA นะคะไปที่ก้นได้นะ Ischemic space ถ้าเราฉีดเกินไปนะคะแล้วก็ที่ Persistent condition ก็คือ Vascular occlusion แล้วก็ Pulmonary embolism นะคะอันนี้เป็นเปเปอร์ค่ะที่เขาจะเป็นการรีวิวเฉยๆเนาะว่าอันนี้ก็คือฉีดข้างละ1 cc เท่านั้นเองนะคะต่อข้างนะคะรวมเป็น2 cc นะคะแล้วก็ประเมินในเรื่องของความพึงพอใจของคนไข้นะคะแล้วก็หมอค่ะพบว่ามีความพึงพอใจหลังทำนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น systemic review ค่ะของการเติมเบเบเนซ่า augmentationก็พบว่าเนี่ยค่ะใช้ประมาณ 2-6 ml per session เท่านั้นนะคะเพียงพอไม่จำเป็นต้องฉีดเยอะกว่านั้นนะคะแล้วก็เปเปอร์นี้จะพูดถึงเรื่องของ combine HA กับPRP นะคะในการฉีดนะคะบริเวณรักษาในเรื่องของ postmenopausal women นะคะก็พบว่าดีขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของ female sexual function index score นะคะหรือว่า dryness นะคะคุณภาพชีวิตของคนไข้ก็ดีขึ้นค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเปเปอร์ที่บอกว่าโอเคการทำเรเบียลเมซ่าออเมนเทชันอ่ะมันทำให้การลดในการผ่าตัดนะคะเรเบียลเมทัลไลเซชันได้ที่กล่าวไปนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอมพลิเคชันที่เกิดได้ดูแลที่สุดค่ะก็คือเป็นนอนทรอมาติกเรเบียลซึ่งถ้าเราฉีดเข้าไปข้างในนะคะซึ่งเปเปอร์นี้เขาเป็นอิมพัลนะคะแล้วก็พอคนให้เสียชีวิตก็ไปพบว่ามันมีพาราเรเบียลซึ่งมาจาก HA ที่ไปอุดตรงนี้นะคะแล้วก็เปเปอร์นี้จะเป็นการรวบรวมค่ะเคสที่มีการทรอมาติกเรเบียลซึมจากการฉีดเจเนอรัลแอสเซติกนะคะก็จะพบว่าใน13คนนะคะเขาจะมี13คนค่ะนะคะแล้วก็จะมีผู้ชายนะคะกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ย12คนแล้วก็อีก2คนเป็นผู้ชายนะคะซึ่ง12คนนี้ก็คือฉีดตรงบริเวณข้างในนะคะอินตาเวอร์ชันนอลนะคะตรงเวอร์ชันบอลแล้วก็จีสปอร์ตนะคะส่วนผู้ชายนะคะก็จะฉีดตรงสกอตุ้มนะคะที่มันมีโอกาสที่มันจะเกิดพาราเรเบียลเมซึมได้ก็ต้องระวังนะคะถ้าฉีดข้างในแล้วก็เป็นคอสซิง HA ค่ะต้องมั่นใจมากๆว่าไม่เข้าอินตาวาสคูลาร์นะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะ